เอาล่ะครับก็สวัสดีทุกๆคนเช่นเคยนะครับโอเควันนี้เรามาทำฟูลทีมชาติไทยกันอีกเช่นเคยดีกว่าครับน้องๆก็พี่มีสเกลที่เรียกว่าครบแล้วนี่ผมครบเทรดแล้วนะครับผมถ้าใครที่มีตามพี่ก็จัดตามพี่ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเลือกเอาใครเดี๋ยวดูท้ายคลิปแล้วกันนะครับพี่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาใครเหมือนกันโอเคมาดูกันครับมันจะใช้อะไรยังไงมาดูกันครับโอเคอันดับแรกของสเกลที่เราจะต้องมีก็จะเป็นสเกลลีกอังกฤษในวันนี้น่าจะได้กันทุกคนอยู่นะครับเพราะว่ามันแจกเยอะมากๆเลยนะครับในส่วนของที่เราไปเล่นตามอีเวนต์พวกแมตช์เดย์ช่วงนั้นในของเขาแจกเยอะจริงๆสเกลใบต่อมาก็จะเป็น SS นะครับผม SS ปุ๊บแบบนี้มันจะเหลืออยู่ด้วยกันเนี่ย5ตัวนะครับผม5ตัวได้ใช้เป็นอะไรพี่ทีนี้โอเคพี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี่ขอผสมดูก่อนแล้วกันเอาแบบสดๆเลยแล้วกันนะครับผมคลิปนี้สดจัดประหลัดบอกโอ้โหอายุ24มันต้องมีสิครับมันต้องมีตัวที่มันอายุอะไรวะ30มันน่าจะมีตัวหนึ่งนะครับผมมันมีตัวเดียวแต่ว่าพี่มีสเกลไม่พอสิโอ้โหอ่ะลองส่วนสูงดูครับโอเคได้แล้วครับนี่เอาตัวนี้ก็ได้นะครับผมส่วนสูงเดี๋ยวลองเท้าซ้ายดูสิเท้าซ้ายมีใครเล่นไหมฟืบโอ้เท้าซ้ายก็ได้นะครับโอ้โหเอาเลยครับจะเอาส่วนสูงหรือจะเอาเท้าซ้ายก็แล้วแต่เลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนว่าพี่มีสเกลอะไรเยอะมากเอาเป็นเท้าซ้ายแล้วกันนะครับผมพี่มีอยู่ด้วยกัน6ใบเต็มๆครับเราก็จัดไปครับ SF นี่ตัวนี้จัดมาครั้งแรกดอกแรกครับก็ไปที่ลีกอังกฤษนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะอังกฤษนั่นเองนี่เบอร์24พี่เอ๋ยโอ้หน้าตาสมจริงอยู่ครับสมกับใบหน้าเนี่ยเว็บบอมบีดเอาเบียนเหรอใช่ไหมทำต่อครับง่ายๆเลยทำไปครับใครที่ไม่มีนักเตะทีมชาติไทยที่เป็นบอลขาวก็จัดได้นะครับผมอย่างกวินธรรมศาสตร์จ้านันแบบนี้นะครับผมเพราะว่าพวกอุ้มพวกอะไรเนี่ยมันก็ขึ้นเป็นบอลเงินหมดแล้วไม่ใช่สิบบอลทองแดงนะครับผมชนะทิพย์พวกนั้นก็เป็นบอลทองแดงแล้วก็ต้องใช้2ดาวนะครับถ้าจะเอาพวกนั้นโอเคเดี๋ยวพี่ขอ SS หน่อย SS อยู่ไหนครับโอเคอยู่นี่เองกดดูไปครั้งที่2กดข้ามแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเสียนาฬิกาโอ้เดี๋ยวต้องไปยืมท่านบิ๊กป้อมนะผมถ้าเสียนาฬิกาไปโอเคมาต่อไปSS แล้วก็เท้าซ้ายนะครับเท้าซ้ายเท้าซ้ายใช้เป็น1ดาว2ดาวได้หมดนะครับผมเพราะว่ามันเป็นนักเตะแค่บอลขาวเท่านั้นหรือเราจะใช้เป็น1ดาวทั้งหมดก็ได้ทั้ง3ใบเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสเกลลีกอังกฤษนะครับสเกล SS แล้วก็สเกลเท้าซ้ายนั่นเองนะครับน้องๆนี่ก็จะได้มา3ตัวครบเทรดเลยนี่ผม3ตัวเครนิกไปครับแบกไปเดี๋ยวเราไปเร็วนิดนึงนะครับตามนี้นะครับตามนี้โอเค my team พีการ์ดโอเคเทรดไปครับนี่เห็นยากเลยครับการทำเนี่ยโอ้โหเสิร์ชนี่ใครวะเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนวะอู้อายุ36แล้วแต่ว่าหน้าเปิดจริงๆเลยหน้าเอาหน้าเอาอะไรวะเอาไปเข้าทีมโอ้โหนี่เจริญศักดิ์วงกรเหรอนี่ตัวนี้มันโหดเปล่าวะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับก่อนที่จะไปเอาทีมชาติไทยโอเคกดกลับก่อนครับมาเลือกไปที่ National Region ครับแล้วก็มาที่ทีมชาติไทยนะจ๊ะทีมชาติไทยโอเคเดมกดเซิร์ชครับปึ๊บเนี่ยตัวนี้มันอยู่ที่ไม่ใช่ดิที่เอาผมเหรอ31บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวน่าจะเอาเป็นตัวไหนดีครับปก9อนันต์ DMF ตัวนี้อายุ30แล้วนะจ๊ะโอ้โหแก่ใช่ย่อยนะครับผมพวกนี้ล่ะตัวนี้ฟึบโอ้ตัวนี้ก็แก่มากเลยนะครับโคตรแก่เลยสุดยอด
โอเคเดี๋ยวเราดูก่อนครับเราจะเอาตัวไหนธนาสิกก็มีครับแต่ว่าธนาสิกก็ไม่ติดทีมชาตินานแล้วนะโอเคฟืบตัวนี้เหรอมโนวงเด็กใหม่เหรอใช่ไหมครับมันไม่มีหน้าเนาะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูก่อนครับเดี๋ยวพี่ขอเรียกเป็นบุรีรัมย์แล้วกันนะครับปึ๊บลีกไทยครับเลื่อนไปที่ลีกไทยนะจ๊ะลีกไทยแบบนี้แล้วก็ไปที่บุรีรัมย์ครับโอเคเสิร์ชมาเนี่ยก็จะเป็นนักเตะลีกไทยทั้งหมดเลยครับอันนี้แต่ไม่รู้จะเอาใครเหมือนกันเนี่ยอันนี้แหละปัญหาโอ้โหเรียกใครไปติดทีมชาติดีตัวนี้ปะอ่ะจัดตัวนี้แล้วกันนะผมมโนวงเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่มโนวงไว้แหละโอเคเดี๋ยวดูต้นคลิปแล้วกันนะผมเดี๋ยวจะไปใส่ชื่อให้นี่ครับสดมากๆอันนี้พี่ไม่ได้เลือกตัวมานะครับผมโอเคกดซ้ายแล้วกันนะครับผมใครอยากได้ตัวไหนก็จัดได้เลยนะครับอันนี้พี่ขอเอาตัวนี้แล้วกันนะครับ AMF น่าจะดีนะครับผมน่าจะดีนะไม่รู้ว่าจะดีไหมโอเคเดี๋ยวซ้ายเทรนเนอร์ให้เขาหน่อยสิว่าเป็นยังไงผู้เรียบร้อยหนุ่มน้อยผู้เรียบร้อยคนนี้โอเคจึ๊บ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 12ครับ14โอเค14ใบพอไอ้กินเปลืองนะไอ้หนูจึ๊บ35ตันที่72โอเคเอาไว้แค่นี้ละกันนี่ครับเดี๋ยวจะยาวเนาะน้องก็ทำตามพี่ละกันในหงใครที่อยากทำทีมชาติไทยหรือว่าทำทีมฟุตบอลขาวก็รอผสมครบเทรดแบบนี้ก็ทำตามนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเนาะน้องก็ไปจัดตามพี่นะครับผมสำหรับตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปชาแนลด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาน้อง FC ไปเพียงเท่านี้และจันนะแจ๊ะ